สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนนี่อันนี้พิจารณาสังขารความปรุงเครื่องแต่งหายแล้วปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปนี่มันเกิดจากไหนล่ะนี่ท่านวางไว้ในตรงนี้ท่านไม่ได้วางอื่นศาสนาอันนี้ในวาดพระปาติโมกท่านก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปดาพระจิตตาประโยชน์ตปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่ท่านบอกเนี่ยตอนวายวางในตรงนี้ศาสนาปุสารสุปสันตดาท่านให้เจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจของเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเช่นว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติอย่างเนี้ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ยสิ่งใดดีดีพากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าให้วันนี้อเยกิจมาตะปังโกนัญญามันนังสุเวคิดอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้คือตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันคิดอันใดดีรีบทำฮะบอกนี้มรณังสุเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นท่านไม่ให้ราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเราเรานั่งอยู่เนี่ยนั่นมันเป็นเรารู้ไหมเพราะฉะนั้นท่านได้ทำในวันนี้ เห็นในวันนี้ให้รู้ในวันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้ล่ะมันไม่มีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยให้พากันให้พิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปสาจิตตะปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสคือใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติใจละปราศจากตัวนี้มันใจแล้วก็ใสคือมันใสคือมันไม่ได้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นนะพากันให้ฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปให้พากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเข้าที่ฟังนั่งทำแล้วมึงเห็นอย่าสักแต่ว่าเข้าทำจริงๆจังๆมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายอย่างใดสบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งก็ทำไม่ได้นั่งตั้งฟังมันไปฟังมันเดินบอกแล้วโอปนิโกน้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงที่ท่านอธิบายแล้วเอานั่งให้สบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบายนั่งสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายมันนี่แหละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพุท
พระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้ลับตางับปากนะให้ลึกกันในใจลิ้นก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกก็สวยๆให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในที่รู้เพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูในตรงนั้นที่ความรู้สึกอยู่นั้นหูก็ไปฟังที่รู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่นะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้อะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากพ้นทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันคล้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่คล้องคล้องตรงไหนก็เราจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้อย่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนี่มันทรงไปอย่างนั้นมันไม่ได้ตั้งในทำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรามันไม่ตั้งเมื่อจิตอันนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามอารมณ์กามอารมณ์ให้รู้จักรูปารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธพารมณ์ธรรมารมณ์ถ้าเท่ากันกับลมได้ไปยึดความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้จะเป็นนึกสุขอยู่นำรูปนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปันนิโกน้อมเขายตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูรีนดูกายดูใจของเราเนี่ยตาเนี่ยมันเป็นยังไงให้รู้ตาของเราเด้หูเป็นยังไงให้รู้เสียงหูของเราเด้จมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราเด้ลิ้นเป็นยังไงรู้จักรสลิ้นของเราสิกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิใจของเรามันหลงอะไรนะรู้จักนี่ล่ะถ้ามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้รู้นะภายใน
นี่มันเกิดจากดวงใจนี้อันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอย่างนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่จะมากรรมฐานในกรรมฐานเนี้ยให้พากันเพ่งเล็งดูให้มันรู้จักมันลงอะไรเสียงก็ดีกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็อยู่ในรูปนี้หมดเกิดจากรูปนี้อันนี้รูปอันนี้มันมีอะไรเรามาเพ่งดูที่ทันบอกตะจะปริยันโตนี่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอกนี่ทันบอกอภิญญาปิจเวกหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรอกโพโลนาปกาลาสะอาซึกินโนทันบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอธิมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ท่านว่าเป็นไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นไม่ได้บอกกายนอนกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกเลยกายนอนคือกายนี้ก็คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดในกายนี้เกศาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สะอาดหรือไม่สะอาดดูที่มันเป็นคนหรือไม่เป็นคนมาดูที่ผมของเรามันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานหรือเราไม่ได้สำลักสะสางสักปีหนึ่งเดือนหนึ่งก็เป็นยังไงผมของเรานั่นกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นยังไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงล่ะถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่สะอาดพิจารณาดูเถอะนี่โลมาคือขนตามสระพางร่างกายเรานี่มันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะได้แกะได้สำลักอยู่ไม่ใช่ล่ะหรือถอนมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเรานะนี่พิจารณานี่เลยจะเต็มไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันของเรานั้นเป็นยังไงได้ถูได้สำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่ล่ะถ้าไม่ถูไม่สำลักเนี่ยเป็นยังไงหรือถอนนะมาดูงานมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมล่ะมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้ดูให้เพิ่งรู้สันทิฏฐิโกเราจงรู้เองเห็นเองนี่แพ่งพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นยังไงตะโจคือหนังหุ้มอยู่ที่ซึ่งในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงถ้าเราไม่สำลักอาบน้ำหลักสักเดือนหนึ่งมันเป็นยังไงหรือเอาหนังออกแล้วเป็นยังไงล่ะตัวของเรามันเป็นคนแล้วมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงพากันหลงเข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจไม่สะอาดคำสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่แล้วหรือสะอาดเอ้าหนังคนดูสิหนังตนก็ตามหนังคนอื่นก็ตามสะอาดยังไงล่ะนะมันเต็มไปด้วยของโสโครกสกปรกมันใช่ละนี่เพ่งเห็นอย่างนี้มันจะจะละสกายทิฏฐิได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเด้มันก็ไม่หลงเลยเด้นี่เห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรม
นี่ให้รู้อย่างเนี้ยเอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนเมื่อละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแพ่งแลมดูสิมันเป็นคนละเป็นไงน่าดูไหมมีแต่เนื้อมันไม่ใช่หรอมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่ใช่หรอสะอาดไหมล่ะน่าดูสิเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูออกเบิดเนื้อเหลือไปล้างกระดูกไปยังไงอ่านแผ่นพิจารณาให้มันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัตินะจึงได้เป็นผู้เห็นอย่างนี้จึงได้ผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือทิฏฐิมานะอาหารการมามังไม่ถือตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ร่างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วดูที่กระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกศีรษะครองกระดูกสันหลังกระโหลกศีรษะดูที่เป็นไงนี่จำแนกแกะเลยแท้ให้มันรู้มันเห็นแท้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งธรรมะไม่ใช่หรอแล้วเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้ติเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้รู้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้าผู้จะพ้นจากทุกข์ต่างปฏิบัติให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้ติไม่แต่เห็นอันเดินเนี่ยไม่หลงอันนี้เราเห็นอันนี้ท้องละเอาออกเถอะเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูมันเป็นยังไงน่าดูไหมอ้าวพิจารณาดูดิเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนน่านี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พิทาความเบื่อหน่ายคลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆมันก็ไม่มีที่ได้สิ่งอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอ้าหรือใครเจ้าใส่คนตับคนหรือเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่เห็นบังได้สิ่งนั้นนี่เขาว่าอะไรเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมไส้เขาเป็นทุกข์ไหมหันเก่าหันใหม่ก็เป็นทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิจารณาโมให้รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจำแนกแกะตอนนี้แล้วมันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฏฐิได้แต่วิจิกิจฉาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้นี่หนทางผู้จะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิดยาไม่จะเกิดบางคนทำยังไงจะพ้นจากทุกข์เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะเหตุใดมันมาลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขาอันนี้ของเรานะถ้ามันไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมานี้มันเห็นไปอย่างนั้นนะนี่โมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะคืออะไรปิดตังน้ำดีน้ำดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรน้ำดีเสียมหังน้ำเสลดแล้วนะปุ๊บโพน้ำเหลืองล่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรล่ะนะแล้วก็ไม่เห็นอยู่สิเลือดคนนะดีไหมชอบไหมมันไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ย
ตัวของเราเนี่ยงานมันเป็นยังไงเป็นคนนะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันเถอะเรามาใส่นี่เราเป็นคนเสียโทน้ำเหือล่ะหาสู้น้ำตาล่ะวะสาน้ำเหลวล่ะเขียโลน้ำลายสินคานิกาน้ำมูกขีตมูกมันดีแล้วยังไงน้ำลายล่ะนาสิกาน้ำไข่ข้อล่ะมุดตังน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวเป็นไงไข่เก็บไว้หรือมันเป็นไงเป็นของสะเป็นคนหรือมันเป็นอะไรเรามาหลงอันนี้สิเหตุนั้นเนี่ยพากันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็ว่างพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่ประจิตละลองเห็นเป็นละมันก็สงบที่มันไม่มีที่ได้มันไม่มีที่เอาเพราะมันไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันเป็นไปอย่างนั้นนี่เห็นอย่างนั้นละสัพพะธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คนเราละหลงแต่นี่เป็นทุกข์ที่อันนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าไงล่ะแล้วก็กลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่ล่ะนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลยท่านอันก็ไม่พิจารณาอื่นอันภาวนาคือพิจารณากายพิจารณาจิตของเราเท่านี้ให้ดูกายดูจิตของเราเท่านี้รู้เพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี่ให้รู้จิตเท่านี้ถ้าเราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงมันไม่รู้จักจิตของเราจิตคนอื่นก็ไม่รู้หลงเนี่ยเจ้าดูฮะถ้ามันรู้ท้ายนี้ล่ะไปวันนี้เขาก็ทำการทำงานนะรายนึงก็จะมีวัตถุมากอะไรก็ตามทำบุญ550วันนายเนื่องกับเผาจุดเผาไฟทิ้งนะมีประโยชน์ไรฐานร่างกายเราเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดแล้วมันก็ไม่หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะโอเลยอยากได้รักใคร่ชอบใจเลยเห็นความสมุดชุบชวมแล้วมันก็ไม่อยากได้มือแท้เปรียบอุปมาเหมือนกับสิ่งของมีสักให้เห็นค่าความทางสบายอย่างเนี้ยเราชอบขอดูแล้วเห็นพลุมันขาดไปแห่งหนึ่งได้แล้วมันก็ค่าเพื่อนั่นแล้วก็ไม่เอานะมันสมุดนี่กายเราเห็นความสรุปชุดทวมนะมันก็ไม่ต้องการเอาเพื่ออะไรความสรุปชุดทวมมันเพื่ออะไรคงไม่ดีเห็นอย่างนั้นพิจารณาหายเหล่านี้เมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเป็นงั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนธิในภพใดชาติใดมันก็รู้
รู้เพศใดนี่จะได้สอนนะคะกระนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณาให้มันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แผ่นพิจารณาเกิดหลายเข้าที่ดูดูจิตนี่ดูกายของเรานั่งเข้าที่มาดูรู้เป็นยังไงวางท่าวางทางสบายหายของเรานั่งสบายสบายนั่งสบายนี่เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความพ้นทุกข์พ้นภัยต้องการความชั่วชาละมอกต้องการความทุกข์ความจนนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายเราสบายแล้วนั่งให้สบายวางสบายแล้ววางดวงใจสบายดูดวงใจของเรานี่เราจะดูตรงไหนเราจักที่ดูหรือจักที่โยจึงระลึกถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจไม่เห็นอยู่ในใจแล้วจึงนึกแล้วคำบริกรรมภาวนาว่าในเบื้องต้นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหมดแล้วรวมแต่พุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับปากนะลึกก็ในใจเลี้ยงก็ไม่กระดกกระดิกลึกเอาเลือกความรู้สึกที่ตรงไหนแล้วก็ตั้งสติไว้ตรงนั้น